ทีนี้พอเราใช้ตัว try catch เป็นแล้วนะครับทีนี้ไอตัว try catch เนี่ยอย่างที่บอกครับมันพยายามทำพอทำเสร็จปุ๊บมันเกิด error มันจะเข้ามาที่ c a c h นะครับแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่านะครับมันเรามีชุดคำสั่งบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันจะเกิด error หรือไม่ error ก็ตามมันจะต้องทำคำสั่งนี้ด้วยเสมออย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอีกตัวเสริมตัวหนึ่งนะครับที่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเรียกว่า finally นะครับ finally final แปลว่าสุดท้าย Final l y ก็คือคำสั่งสุดท้ายที่เราอยากจะทำคือมันจะเป็นคำสั่งพิเศษที่เอามาต่อท้ายตัว t r า Cash ต้องเอามาต่อท้ายนะครับต่อท้ายทาย Cash ซึ่งไอตัว Final l y เนี่ยมันจะเป็นชื่อคำสั่งที่จะต้องทำบังคับว่าโปรแกรมนี้ยังไงก็ต้องทำคำสั่งนี้ไม่ว่าจะเกิด e r r o r หรือไม่เกิด e r r o r หรือจะอะไรก็ตามบังคับว่าต้องทาตรงนี้ด้วยนะนะครับต้องทาตรงนี้ด้วยเสมอนะนะยกเว้น่แต่ว่า f ฟ n น l ลี่มันแพ้อะไรคือคือไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรก็ตาม f ฟ n น l ลี่จะต้องทํานะครับจะต้องถูกทําแต่ถ้า f ฟ n น l ลี่จะไม่ทํามันมีกรณีไม่กี่กรณีครับกรณีเดียวเท่านั้นที่มันทําก็คือรู้สึกว่าสั่งปิดโปรแกรมคือโปรแกรมปิดไปแล้วอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้น f ฟ n น l ลี่นะครับมันทําทุกกรณียกเว้นอย่างเดียวคือถ้าเจอปิดโปรแกรมมันก็ทําไม่ได้นะครับทีนี้ f ฟ n น l ลี่หน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ โค้ดคำสั่งเดิมเลยครับ try cache แล้วอาจารย์ใส่ข้างล่างเห็นไหมครับใส่ข้างล่างว่าพอจบปีกาของ cache ปุ๊บอาจารย์ใส่คําว่า finally แล้วมีปีกาเปิดปีกาปิด finally ตัวเนี้ยเนี่ยแหละครับคือเป็นบล็อกคําสั่งพิเศษนะครับคือการทําง,งานของมันคือเราทํางานมาถึง try พยายามทําทําแล้วเกิด error error ประทานนี้ใช่ไหมครับเกิด error ปุ๊บจะกระโดดมาที่ c a c h มันจะจับเจอ error array index out of bound เกิด error แล้วนะ ก็ปริ้นข้อความนี้ออกมาพอปริ้นข้อความที่ออกมาปุ๊บแทนที่มันจะจบปีการแล้วออกไปข้างนอกเลยไม่ครับมันมีการระบุไปแล้วว่ามันมีฟ i น a l l ีอยู่แปลว่าคุณต้องพยายามทําคําสั่งเหล่านี้ทำเสร็จหรือไม่เสร็จเออรเอร์หรือไม่เออเอร์ก็ตามทําแล้วจะต้องมาทําคําสั่งบล็อกสุดท้ายนี้ด้วยก็คือ system มจิเออร์จะปริ้นฟนีก็คือมาปริ้นที่บล็อกสุดท้ายนี้ด้วยฉะนั้นมันปริ้นตัวแรกออกมาแล้วครับมันเกิดเออร r เรอร์ปริ้นออกมาแล้ว แล้วก็มาพิ i พ์ตัวคําว่า finally พอ finally จบปีกานั่นคือหมาย,มายความว่าจบชุดคําสั่งของไทยทั้งหมดแล้วมันก็จะมาที่คําสั่ง continue statement ฉะนั้นผลลัพธ์ของการรันโปรแกรมตัวนี้จึงออกมา3 3ข้อความก็คือ array index นะมันเกิด array index out o b o u n exception นะแล้วพอมันเกิดปุ๊บนะแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยมาทําที่ finally ด้วย finally ก็พิ้น์ค่านี้ออกมาพอหลังจาก finally ทาเสร็จปุ๊บก็ continue ในคำสั่งอื่นๆต่อไปฉะนั้น finally ตัวนี้ครับเป็นบล็อกคำสั่งที่มันจะทำงานทุกครั้งทำงานเสมอถ้ามันทำงานไปถึงไอตัวเรื่องของ try c a s t ตัวนี้นะครับมันจะไม่ทำในกรณีเดียวถ้าสมมติมันเจอไอ้นี่ครับ system exit หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเรารันโปรแกรมมารับเกิด error ตรงนีน้เกิด error ปุ๊บมันก็โดดไปที่ catch เไหมครับ กระโดดไปที่แคสเสร็จปุ๊บจับเจอพิ้น์ข้อความเสร็จพอพิ้น์ข้อความ Exception ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราไปสั่ง s y s t e จุด i t แปลว่ามันจบโปรแกรมโปรแกรมคือปิดเลยนะครับอันนี้เราสั่งปิดโปรแกรมเองเราสั่งปิดโปรแกรมเองตั้งแต่ต,ตรงนี้ปุ๊บโปรแกรมปิดไปแล้วครับถามว่าโปรแกรมปิดไปแล้วเนี่ยมันจะยังทํางานตรงนี้ได้ไหมมันไม่ได้แล้วครับโปรแกรมมันปิดไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับฉะนั้นผลลัพธ์จากการทํางานตรงนี้นะครับมันจะออกมาแค่ ข้อความการปริ้นตัวเดียวเท่านั้นมันจะออกมาที่ตัวนี้อีกไหมไม่ครับมันจบไปตั้งแต่มันไอตัว system exit แล้วนะครับ Finally ก็ไม่ออก continue statement ก็ไม่ออกนะครับ system exit คือคือเทพเจ้าแล้วครับคือปิดโปรแกรมได้ทุกอย่างนะครับปิดโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยในตัวจาว่าเนี้ยปิดได้เลยนะครับคือจบโปรแกรมฉะนั้นตัว finally นะครับ มันทำทุกกรณียกเว้นอย่างเดียวมันเจอการปิดโปรแกรมมันก็จะไม่ทำนะครับฉะนั้นอันนี้คือบล็อกพิเศษนะครับเป็นบล็อกพิเศษที่ชื่อว่า finally จําไว้นะครับ finally ทำทุกครั้งนะครับทำทุกครั้งที่ที่เข้า try catch ทีนี้เราไปดูนะครับไปดูข้อควรระวังนิดนึงของเรื่องของ try catch finally นะครับมันไม่ใช่ข้อควรระวังหรอมกมังอาจาราย์ว่ามันน่าจะเป็นแบบประมาณว่าเป็นข้อควรจาข้อควรเข้าใจนะครับ หรือท่องให้ขึ้นใจนะครับว่าคําสั่ง try catch ไม่จมําเป็นต้องมี finally ก็ได้ถูกไหมครับเร,เราไม่ใส่บล็อกนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าฉะนั้นเราต้องเราต้องเข้าใจนะครับว่า try catch เราใส่แค่ try กับ catch ไม่ต้องใส่ finally ก็ได้มันไม่ได้ว่าอะไรนะครับคําสั่ง try catch มี catch ได้มากกว่า1ตัวใช่ไหมเราจับได้หลายตัวนี่ถูกไหมครับ try catch เราจับ exception ได้หลายตัวฉะนั้นมันมีมากกว่า1ตัวได้นะครับ คำสั่ง try catch ถ้าไม่มี c a c h เลยต้องมี finally ก็คือพูดง่ายๆสมมุติว่าเราไม่จับ exception เลยเอาเรา try มาแล้วอะเรา try มาแล้วไม่มีการจับ exception อย่างน้อยมันก็ต้องมีไอ้ตัวรองรับหน่อยว่าถ้ามันเกิด error จะต้องทำอะไรนะครับฉะนั้นถ้าเรามีคำสั่ง try ไม่มี c a c h ต้องมี finally นะครับต้องมี finally ฉะนั้นก็คือตามตัวนี้นะครับคำสั่ง try ถ้าไม่มี c a c h เราจะต้องมี finally เสมอ ถ้าเราใส่แท็ try อย่างเดียวเลยไม่มีทั้ง c a c h ไม่มีทั้ง finally อันนี้ error ครับโปรแกรมพัง compile ไม่ผ่านนะครับถ้ามี try แล้วไม่มี c a c h ต้องมี finally อ่าทีนี้ finally นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟัง finally เนี่ยจะทำงานเสมอทำงานทุกครั้งนะครับยกเว้นอย่างเดียวมันเจอคำสั่ง system จุด exit แปลว่าอะไรครับแปลว่าสั่งปิดโปรแกรมครับแปลว่า shutdown โปรแกรม ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเจอไฟนอลลี่เจอซีซีจุดเอิก็คือตายไปพร้อมกับโปรแกรมมาครับเรียบร้อย Finally ก็ไม่ทํางานฉะนั้นตัวนี้คือข้อควรเข้าใจและข้อควรที่จะจาได้นะครับว่า t try c cash ใช้งานยังไงนะครับลองทำควาเข้าใจดูนะครับ